22ล้านชิบะถูกเผาภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมา917ล้านโทเค็นหายไปในสัปดาห์นี้ท่ามกลางตลาดคริปโตที่แดงเดือดแต่เหล่าวานยังคงช้อนชิบะอินุไม่เลิกเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟังครับสวัสดีเพื่อนๆ เหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทางฝั่งของสปป.ลาวชิบะอินุจำนวนมหาศาลถูกส่งไปยังที่อยู่นรกภายใน9วันที่ผ่านมาตามบัญชีชิบะเบิร์นบน Twitter ในระหว่างนี้แพลตฟอร์มเดียวกันที่รวบรวมข้อมูลจากอีเธเรียมสแกนได้ทวิตว่าในช่วง20ชั่วโมงที่ผ่านมามีโทเค็นชิบะปริมาณ20ล้านเหรียญถูกเผาโดยทีมต่างๆภายใต้ชุมชนชิบะเกือบ 1,000 ล้านชิบะถูกเผาตามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่รวบรวมโดยชิบะเบิร์นจากตัวติดตามอีเธเรียมสแกนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการส่งโทเค็นคริปโตมีมประมาณ22ล้านรายการไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วซึ่งเหรียญไม่สามารถถอนออกหรือใช้จ่ายได้มีการทำธุรกรรมของเตาเผา11รายการในระหว่างนั้นชิบะอินุทั้งหมด 18,859,775 ถูกเผาออกจากอุปทานหมุนเวียนต่อมาได้มีการย้ายโทเค็นอีก3ล้านโทเค็นในการโอน3ครั้งก่อนหน้านี้ผู้ให้บริการข้อมูลรายเดียวกันนั้นทวิตว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าวันที่20กุมภาพันธ์ชิบะอินุจำนวน917ล้านตัวที่สายไปมาถูกทำลายโดยการถูกบล็อกในกระเป๋าเงินที่ตายแล้วดังกล่าวเช่นกันชิบะอินุถูกเพิ่มโดยแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์14ชั่วโมงที่แล้วทวิตเตอร์ของ Labor Xซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้ให้บริการอิสระสามารถรับเงินดิจิตอลสำหรับงานของพวกเขาในขอบเขตของบล็อกเชนประกาศว่าพวกเขากำลังจะเพิ่มชิบะเป็นหนึ่งในตัวเลือกการชำระเงินยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเฉลิมฉลองการเพิ่มสกุลเงินดิจิตอลมีมสำคัญนี้บริษัทจะทำการแจกชิบะอินุพวกเขาวางแผนที่จะมอบรางวัลชิบะมูลค่า2,000ดอลลาร์ให้กับทุกคนที่เสนอแนวคิดที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่าง Labor X และแพลตฟอร์มชิบะอินุตัวอย่างเช่นแนวคิดของกลไกการเบิร์นเหรียญชิบะเช่นรางวัลชิบะอินุสำหรับงานที่สำเร็จแต่ละงานได้รับการเสนอชื่อและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ